สัมภาษณ์งานไฟบริษัทตั้งบางเจ๊งขอเชิญท่านชัดชาติศิริพันธ์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับถ้าท่านมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับครับผมชัดชาติศิริพันธ์นะครับครับผมสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงแล้วท่านชัดชาติมาบริษัทตั้งบางเจ๊งเนี่ยท่านชัดชาติอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับปีหนึ่ง 80,000 ล้าน 80,000 ล้านเลยเหรอท่านนี่จะมาช่วยบริษัทให้ดีขึ้นหรือจะช่วยให้เจ๊งกว่าเดิมแล้วท่านอยากเข้ามาทำตำแหน่งอะไรครับว่าหัวใจคือการบริหารอ๋อรักการบริหารแล้วจะมาบริหารบริษัทตั้งหวังเจ๊งว่างั้นหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับแล้วท่านชัดชาติว่าประธานบริษัทตั้งหวังเจ๊งแบบผมเนี่ยมีประโยชน์ต่อบริษัทตั้งหวังเจ๊งมากแค่ไหนครับก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักหรอกไม่น่าถามในคำถามนี้แล้วท่านชัดชาติมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยรายได้บริษัทเราเนี่ยจะได้เพิ่มเท่าไหร่ครับรายได้ประมาณปีละ 20,000 ล้านโอ้แล้วกำไรล่ะครับกำไรก็ปีละประมาณ 3,000 ล้านจริงดิครับตั้งแต่ทำบริษัทตั้งหวังเจ๊งมาผมว่าท่านนี่แหละน่าเชื่อถือได้นอกนั้นอะไรไม่รู้พระบิดามั่งรัตนาโอ้ตัวละคนท่านชัดชาติครับอันนี้คำถามสำคัญเลยนะครับท่านชัดชาติว่าผมหล่อไหมคำถามนี้ก็ถามยากก็ตอบยากถามใครไม่มีใครตอบเอาจริงๆนะครับท่านจริงๆแล้วผมชอบความแข็งแกร่งในตัวท่านมากเลยนะครับแต่ผมไม่ชอบคนหนึ่งครับอยู่มา8ปีแล้วครับเศรษฐกิจนิดมีแต่ดิ่งลงดิ่งลงผมไม่ชอบยังไงก็ไม่ตอบมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมคงต้องไปแล้วนะครับท่านสัมภาษณ์งานไฟโอเคครับ FC หวังเจ๊งทุกคนครับก็คือท้ายคลิปนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนกันนะครับมีข่าวดีจะมาบอกนะครับผมกิจกรรมแจกเสื้อนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีผู้โชคดีนะครับผมก็คือเรายังคัดไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกิจกรรมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก่อนเลยนะครับสำหรับกิจกรรมแจกเสื้อของบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้ดูครับทุกคนนี่เสื้อแจมแจมเลยนี่เป็นไงเสียงมันจ้าไปเดี๋ยวขอปรับแป๊บนะครับเสื้อบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะผมถ้าใครอยากได้ฟังดีๆนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมก็กติกาง่ายๆนะครับผมก็คือทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไล่ดูนะครับคอมเมนต์มาว่าเหตุผลทำไมถึงชอบดูบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับผมก็คือช่อง YouTube เนี่ยทำไมถึงทุกคนชอบดูช่อง YouTube ของบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับใครที่พิมพ์ได้โดนใจพี่ที่สุดกินใจพี่ที่สุดชอบใจพี่ที่สุดนะครับผมคนนั้นครับรับไปเลยนะครับและรอดูข้อความกันตอบกลับในช่อง YouTube ด้วยนะครับว่ามีพี่ตอบกลับบ้างหรือยังนะผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะทำคลิปประกาศผู้โชคดีด้วยก็ได้นะครับทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันว่าพี่แจกจริงๆนะว่าไม่ได้แจกเล่นๆไม่ได้มาทำคลิปเล่นๆเพื่อดึงยอดวิวอะไรนะครับผมเพราะว่าแจกเสื้อเนี่ยมันไม่ได้ยอดวิวอะไรอยู่แล้วครับมันมีแต่เสียที่อย่างเดียวเสียตังค์ทำเชิญกันก็รัก FC ครับถึงอยากให้ครับทุกคนนั่นแหละครับใครที่อยากได้เสื้อช่อง YouTube บริษัทตั้งของจริงนะก็สามารถคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าทำไมถึงชอบดูช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งนะครับผมก็โอเคคอมเมนต์มาพี่คอยอ่านคอมเมนต์อยู่ตลอดนะผมอ่านทุกคนเลยนะครับโอเคและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับผม EP หน้าอยากให้ใครมาสัมภาษณ์งานไฟนะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้คลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสนุกอย่างแน่นอนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ